รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเมนูของเราวันนี้เราจะทำน้ำพริกขี้กาแล้วก็มีหัวปลาทูทอดกรอบใส่เนื้อปลาทูย่างของเราลงไปหมดเลยเหรอใครกระดะรู้ว่าเหนื่อย แหมรีบถามไปหมดเลยเหรอ เสียงแบบระทวยอ่ะหลายๆคนอาจจะชอบแบบปลาแบบกรอบไปเลยเนื้อก็กรอบแบบแห้งๆนิดๆคุณทอดปลาตัวกระเทียมคุณไม่กรอบแล้วอ่ะคุณทอดปลานานตัวกระเทียมคุณนิ่มแล้วอ่ะจริงสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะคะทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับรายการฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารเล็กๆน้อยๆที่สนใจผลแพ้ชนะเอาละครับจะพูดอะไรก็พูดไปนะฮะโจทย์วันนี้ดีกว่าครับช่วงหน้าหนาวเป็นช่วงที่เนื้อสัตว์ชนิดนี้มีความอร่อยที่สุดโอ้ยคืออะไรเหรอครับปลาทูต้องเก่งขนาดนี้เลยคือหน้าร้อนไม่ได้ใช่เอาเป็นว่าโจทย์วันนี้นะครับคือปลาทูนะฮะเรามาปังชุบกันก่อนดีกว่า1 2 3เออในที่สุดในที่สุดอ่ะเมนูของเราวันนี้เราจะทำน้ำพริกขี้กาแล้วก็มีหัวปลาทูทอดกรอบไปชมกันเลยครับคุณนานามาในเมนูน้ำพริกขี้กาหัวปลาทูกรอบน้ำพริกขี้การสชาติเข้มข้นเสิร์ฟพร้อมกับหัวปลาทูทอดกรอบพร้อมผักเคียงมาปะทะกับปลาทูทอดขมิ้นไข่เค็มของคุณเท็ดดี้ปลาทูสดเนื้อแน่นที่ทอดจนสุกได้ที่เพิ่มรสชาติด้วยกระเทียมทอดกรอบคลุกเคล้ากับผงไข่แดงเค็มเมนูของเราวันนี้น้ำพริกขี้กาของเราเนี่ยเราก็ต้องคั่วหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนแบบนี้เท็ดดี้ทำได้เนาะมันง่ายเนี่ยคุณก็แค่เอาหอมแดงเนี่ยลงไปอันนี้เดี๋ยวก็ถ้าเราความจริงความจริงเราควรจะคั่วแยกกันพอเหนื่อยเลยแต่ถ้าไม่คิดมากก็คั่วไปพร้อมๆกันก็ได้โอเคแบบนี้เราวัยรุ่นแม่คุณเท็ดดี้ครับนิดๆหน่อยๆนี่ก็บ่นนะครับเนี่ยก็ขั้นตอนนี้เราก็จะรอจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยฟุบลงไปก็คือนุ่มคุณจะเห็นว่าเราอ่ะเอาปลาทูมาแบบนี้เราจะเอาเนื้อปลาทูไปย่างแล้วเราแกะกระดูกออกเพราะว่าเราจะมาตำเป็นน้ำพริกเพราะฉะนั้นเราก็แกะย่างแล้วใช่ไรก้างกินได้แล้วเรากินแล้วเมื่อกี้อร่อยดีก่อนจะมาทำเป็นน้ำพริกก็ชิมนิดนึงว่าปลาทูที่ได้มารอบนี้เค็มมากเค็มน้อยเค็มมากก็ลดน้ำปลาเค็มน้อยก็เพิ่มน้ำปลาแล้วก็หัวปลาทูที่เหลือเนี่ยนะคะเราก็จะหักออกมาแบบนี้แล้วเราจะทอดหัวปลาทูให้กรอบอันนี้หลังจากที่เราคั่วจนกระทั่งเปลือกเขาไหม้แล้วเนี่ยนะคะเอาออกมาแกะปอกเปลือกก็จะเป็นแบบนี้โอเคเจดี้ตำให้เรานะเดี๋ยวเราจะทอดปลาทูได้ครับกระเทียมก่อนเนาะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดนึงสีดำๆไม่ต้องตกใจนะฮะมันคืออโรมาพูดถึงทอดนะคะเราใช้แป้งทอดกรอบ Spicy 2-in-1 ตราโกกิจากนั้นเนี่ยนะคะเนื้อปลาทูไปย่างหัวปลาทูก็ใส่ลงมาในนี้เดี๋ยวเราก็จะคลุกหัวปลาทูของเราพยายามคลุกแบบให้ทั่วๆแล้วก็พูดถึงเรื่องทอดเนี่ยนะคะเราก็ต้องเลือกใช้นะมันปาล์มตรามรกตฝั่งน้ำพริกเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ละเอียดพอละลายแม่น้ำเลยครับเอออะไรนะตำน้ำพริกละลายแม่น้ำยังไม่ได้เลยใจเย็นครับเชฟใจเย็นครับผมไม่มีโอกาสตำเลยเชฟพูดทุกช็อตเลยครับกระเทียมละเอียดแล้วนะฮะตามด้วยหอมแดงดีกว่าจากนั้นเนี่ยครับเราก็จะนำหัวปลาทูลงไปทอดในน้ำมันที่มีไฟกลางครับทอดจนมีสีเหลืองและกรอบครับคือหัวปลาเนี่ยหลายๆคนก็จะไม่กล้ากินแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันอร่อยตรงไหนมันไม่มีเนื้อแต่เชื่อแล้วนะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันกรอบเนี่ยลูกกระตาปลาทูนี่เป็นอะไรที่ก็ไม่มีเนื้อเคี้ยวเพลินๆมากส่วนทางคุณเท็ดดี้นั้นก็กำลังขมักเขม้นกับการตำน้ำพริกขี้กาอยู่ครับดูตั้งใจไม่เบาเลยนะครับคุณเท็ดดี้ครับโอ้สีสันมันช่างน่าทานจริงๆครับคุณผู้ชมจากนั้น
ใส่เนื้อปลาทูย่างของเราลงไปหมดเลยเหรอใครนี่ก็ได้รู้ว่าเหนื่อยแหมรีบถามไปหมดเลยเหรอเสียงแบบระทวยอ่ะผมจะใส่ปลาทูแล้วทำง่ายขึ้นเยอะเลยลูกนี้น่าจะใส่ตั้งแต่แรกน่าใส่หมดได้ปะแป๊บนึงนะได้จากนั้นเรามีผงปรุงรสลับของเราสูตร Hot and Spicy ลงไปเคียงคู่กับนี่เลยไข่แดงเค็มผงตราเคเสียคือสูตรนี้เนี่ยจะเป็นสูตรที่เขาไม่ได้ปรุงเขาใช้ไข่แดงเค็มอย่างเดียวเอามาฟรีสไดร์ซึ่งเนื้อเนี่ยจะเค็มข้นมากฟรีสไดร์ใช่คุณดูนะคุณดูนะแล้วเราใส่ผงปรุงรสสูตร Hot and Spicy ลงไปอันนี้ก็โกกินะจ๊ะแล้วก็ใส่ลงไปจากนั้นเราก็คลุกจบให้แล้วหัวปลาล่ะมีแค่7หัวเองกินแต่ผงเลยเหรออืมไอ้ย่ะกูน่าจะผ่าครึ่งหัวกูไม่น่าเชื่อมึงเลยแต่ก็อร่อยแล้วดูสิครับคุณผู้ชมดูความพยายามความใส่ใจที่ผมได้ทุ่มเทลงไปเขาว่าผมไม่พอเขายังขึ้นกูมึงกับผมอีกไม่ตายได้ภาพพอดีเลยใส่น้ำต้มสุกนิดนึงน้ำตาลปี๊บนิดนึงนะคะน้ำปลานิดนึงนะคะนิดเดียวอย่าเยอะรสเปรี้ยวของเราจะมาจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเฉยนิดเดียวเนี่ยแค่นี้เพียงแค่นี้คุณโอเคแล้วเรียบร้อยแล้วกับเมนูน้ำพริกขี้กาและหัวปลาทูทอดกรอบเสร็จแล้วครับกับเมนูน้ำพริกขี้กาหัวปลาทูกรอบน้ำพริกขี้กาที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อปลาทูย่างกลิ่นหอมหวนเสิร์ฟพร้อมกับหัวปลาทูทอดกรอบคลุกเคล้ากับผงไข่แดงเค็มรสชาติไม่ธรรมดาเมื่อทานคู่กันแล้วมันหยุดไม่อยู่เอาละครับเมนูของผมนะฮะคือปลาทูทอดขมิ้นนะครับแหมน่ากินจริงเชียวช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูอาลัวลูกท้องงาดำวิธีทำแป้งอาลัวเริ่มด้วยใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนให้เข้ากันค่อยๆเติมกะทิสำเร็จรูปแล้วคนให้เข้ากันเปิดไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดจนส่วนผสมสุกร้อนจากภาชนะแล้วปิดไฟแบ่งแป้งอาลัว100กรัมเติมสีผสมอาหารสีเขียวนวดผสมให้เข้ากันจนแป้งเนียนรีดแป้งอาลัวออกเป็นแผ่นบางกดด้วยพิมพ์รูปดอกไม้เตรียมไว้เป็นใบลูกท้อวิธีทำไส้งาดำเทงาดำตราข้าวทองลงในภาชนะเปิดไฟคั่วจนงาสุกหอมจากนั้นนำไปบดจนละเอียดเทงาดำบดละเอียดลงในภาชนะเติมนมข้นจืดน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเปิดไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกร้อนจากภาชนะแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนจนเนยละลายหมดเตรียมไว้วิธีทำอาลัวลูกท้องงาดำปั้นแป้งอาลัวสีขาวก้อนละ10กรัมแผ่แป้งออกวางไส้งาดำที่เตรียมไว้หุ้มแป้งให้สนิทใช้มือคลึงแป้งให้เป็นทรงลูกท้อใช้ไม้แหลมกดตรงกลางแป้งให้เป็นร่องทำเช่นเดิมจนได้ปริมาณตามต้องการดีสีผสมอาหารสีแดงที่ผสมกับน้ำบริเวณด้านล่างของลูกท้อเล็กน้อยจัดอาลัวลูกท้องาดำลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูอาลัวลูกท้องาดำครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีบับเบิ้ลทีมาฝากค่ะวิธีทำบับเบิ้ลทีใส่ชาไทยชนิดผงลงในถุงชงชาที่มีภาชนะรองไว้เติมน้ำร้อนแช่ไว้ประมาณ5นาทีจากนั้นยกถุงชงชาขึ้นให้น้ำชาไหลลงในภาชนะที่รองเทน้ำชาที่ได้ใส่กลับลงในถุงชงชาอีกครั้งทำเช่นเดิมประมาณ3ครั้งนำถุงชาออก
เติมผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายเตรียมไว้ค่ะใส่ไข่มุกต้มสุกลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 1/4 ของแก้วเติมน้ำแข็งจนเต็มแก้วตามด้วยน้ำชาที่ชงไว้ประมาณ 3/4 ของแก้วใส่ไข่มุกต้มสุกตกแต่งด้านบนพร้อมเสิร์ฟค่ะในกรณีที่ทำเป็นชาเขียวให้ใช้ผงชาเขียวแทนผงชาไทยลองทำกันดูนะคะอร่อยหวานชื่นใจแน่นอนค่ะ